ปิดท้ายด้วยอาการยิ้มแก้มปริของสาวน้อยหน้าหมวยนดพนายางกูดที่เตรียมออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตต่อจากหนุ่มรุ่นพี่ตูมตามยุทธนาซึ่งงานนี้นอกจากจะมีเพลงที่สาวนดแต่งเองถึง2เพลงแล้วเจ้าตัวก็ยังมีส่วนร่วมในงานด้านอื่นๆเกือบทุกขั้นตอนด้วยค่ะตอนนี้ก็ที่คิดไว้ก็มีนาคมแน่นอนแล้วก็เรื่องปกเรื่องสไตล์เงี้ยนนท์ก็จะได้มีส่วนร่วมด้วยพี่เขาบอกว่าจะให้โอกาสได้วาดรูปได้ดีไซน์อะไรเงี้ยเพราะนนท์ก็ชอบศิลปะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้สบายใจได้แบบได้มีความสุขเวลาฟังเพลงของเราดีกว่าค่ะแฟนๆก็อดใจอีกไม่นานนะคะเพราะว่าสาวนนท์ยืนยันว่าอัลบั้มชุดนี้จะสดใสเป็นตัวเธอเอง 100% แน่นอนค่ะ